สวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอนุบาลให้ดูนะครับเป็นต้นที่โอเคปกติบางคนจะใส่เต็มแล้วก็ใช้แบบเอาไม้คว้านลงไปใช่ไหมครับแต่ผมจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือผมจะใส่ดินไม่เต็มเดี๋ยวพอเราทำคลิปนี้จบเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องดินกันว่าใช้อะไรบ้างคือเทคนิคผมกับเทคนิคแม่ก็ไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้มีกอด้วยคือผมจะไลฟ์สดแล้วนะตอนนี้กำลังสร้างความคุ้นเคยในการไลฟ์สดนะครับคือกำลังจะมีธุรกิจไม้ใบของตัวเองนะครับเจอกันเร็วๆนี้นะเชียงใหม่ไม่พูดเล่นนะพูดจริงนะแล้วก็ยกต้นขึ้นนิดนึงแล้วก็แตกประมาณนี้ครับคือต้นอ่ะตอนมันอาจจะสูงนะครับพอเราย้ายกระถางไปมันอาจจะต่ำเนาะต้นดูต่ำจังแล้วก็บางคนก็จะถามว่าความสูงน้องเท่าไหร่นี่วงการก่อสร้างนี่เนาะความสูงน้องเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้หมูเอาไม้บรรทัดมาหน่อยนี้ชวัดก่อนตอนนี้ให้น้องมาเป็นลูกมือนะครับเรียนงานจากที่มานานแล้วมีเทคนิคผมก็จะใส่แบบนี้นะครับลอยๆแล้วก็ค่อยใช้ดินกบไปถ้าเราใส่ดินเต็มแล้วเราคว้านดินแล้วเราแย่ต้นไปรากมันก็จะขดขึ้นมาข้างบนถูกต้องไหมครับผมก็จะเลือกวิธีนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าความยาวเท่าไหร่นี้รวมรากด้วยไหมนี่คือความยาวน้องแล้วก็สีมาแล้วด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะ นี่อันเดียวถ้าแบบนี้ก็คือตีไปยอดตรงนี้แล้วนะครับอ่ะต่อกันเดี๋ยวจะวัดเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนปกติไม่นิ่มนวลอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้ก็คือหน้ากล้องนะครับหน้ากล้องก็จะแบบนิ่มนวลนิดนึงแต่ถ้าหลังกล้องนี่ก็คือจับยัดกระแทกเสร็จต้นที่2นะผมก็จะเรียงตามคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมเอาป้ายชื่อมาป้ายนัมเบอร์มาปักไว้เลยคนก็มาดูได้ตามคลิปว่าไม้จะเป็นการคงเดิมจะไม่สับนะไม่มีการสับไม้อันนี้พอเราให้น้ำนะครับมันก็จะยุบไปอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยเติมอีกโอเคต้นที่4อันนี้คือนิ่มนวล นะครับนิ่มนวลที่สุดละแต่ถ้าแม่ผมนี่จับแบบยัดจนแบบบางทีก็กลัวลากเข้าเหมือนกันนะครับบอบบางต้นที่อันนี้ลากเยอะจากโคนจดปลายตีไป5เซนแต่ยอดก็ตามนี้นะครับสามารถเลือกได้ตามกล้องนี้ได้เลยนะหมูถ่ายการทำงานหน่อยนี้ต้องเป็นผู้ช่วยตากล้องสิอันนี้ภาพเบื้องหน้าแล้วก็มีภาพเบื้องหลังด้วยจะแบบว่า1 2 3 4มีเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังให้ชมด้วยนะครับไม่ถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายคลิปน้องผมก็ฉลาดมากนะครับพูดอย่างได้อย่างถ่ายรูปไปถ่ายคลิปนะครับเทพปลูกคนแก่นหมดแล้วแม่ก็อีกคนนะครับที่ชอบแย่งซีนนะครับกำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็อยากเข้ากล้องอยากมีเสียงเข้ากล้องนะแต่พอให้เข้ากล้องจริงอ่ะไม่เข้า
กันเนี่ยดูที่เหลือจะเป็นเทคนิคแม่นะครับเดี๋ยวผมถามให้ดูเทคนิคแม่กับเทคนิคผมคนละแบบกันนะครับโอเคเทคนิคผมคือจะยิงน้ำถ่ายการทำงานเฉยๆถ่ายไม่ใช่ถือกล้องไว้ตกใจเลยนึกถ่ายคลิปหรอวะอะไรนี้เป็นตากล้องไม่ได้แล้วเราเนี่ย ถ่ายแม่ด้วยถ่ายแม่ด้วย โอเค5นาทีผ่านไปเดี๋ยวดูเทคนิคแม่คือเทคนิคผมหมูเอาน้ำนั้นให้หน่อยวิธีการให้น้ำผมจะจับแบบนี้ปั๊ม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 แล้วก็ตั้งอย่างนี้ตั้งผมจะให้น้ำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคแม่นะครับเทคนิคแม่ก็คือเอาทั้งกระถางจุ่มไปในน้ำแบบนี้แล้วก็รอให้น้ำมันขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีความชื้นไปผมก็เลยให้น้ำแค่นี้แล้วเอาป้ายมาปักให้หน่อยเขียนหมายเลข1 2 3 4 5อันนี้ก็วันที่15นี้ก็ไปได้เลยถ้าไม่ยุบนะแต่ถ้ายุบผมก็จะอนุบาลใหม่เพราะว่าเขามีแผลแต่ว่าผมก็ยังต้องอนุบาลไปต่อจนกว่ามันจะออกใบสีแดงเดี๋ยวพาไปดูโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องดินกันต่อรวบรัดในคลิปเดียวมาดูดินกันบ้างครับโอเคจำต้นที่มีหน่อได้ไหมผมเองก็จำไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมันก็มาถ้ามันไม่มาก็แสดงว่ามันยุบโอเคมาพูดถึงเรื่องดินบ้างนะครับดินก็ส่วนผสมหลักๆก็คือผมส่วนตัวไม่ชอบขุยมะพร้าวผมเลือกที่จะใช้เพอร์ไลท์แทนนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนเวอร์มิคูไลท์บางส่วนแทนขุยมะพร้าวนะฮะให้มันซับน้ำแล้วก็เพอร์ไลท์อันขาวๆนี่ครับแล้วก็จะมีหินบ้างบางครั้งบางทีถ้าเราหาทันแล้วก็จะมีดินที่มาจากใต้ต้นกัมพูเลยโอเคนะครับสำหรับการอนุบาลของผมก็จบละเดี๋ยวผมพาทัวร์นิดนึงเนาะให้มันครบ11นาทีอันนี้คือเทคนิคผมนะครับมาดูเทคนิคแม่เราก็จะเลือกต้นที่ไม่มีรากให้แม่นะเดี๋ยวจะไปโทษแม่ได้ล้อเล่น อันล้อเล่นแต่ก็คือความจริงนะครับจนเพราะว่าแม่เป็นคนที่จับแล้วก็รอดนะครับส่วนผมก็จะเลือกต้นที่รอดๆเลยหยอกโอเคอันนี้ดินของเรานะครับมันก็จะล้วนๆแต่ไม่จับแล้วเพราะว่าผมจะเข้าห้องหลับนี่คนละเทคนิคกันนะครับเทคนิคแกก็จะประมาณนี้จุ่มน้ำแล้วก็มาคว้านแล้วก็เอาต้นไม้ลงนะครับแล้วก็ดูได้เลยคนละเทคนิคกันนี่เทคนิคหมดละอย่าลืมต้นนี้นะนี่ต้นนี้แหละต้นที่จะต้องรอด เสร็จแล้วก็คว้านใช่ไหมไม่คว้านหรอกไม่มีรากอะไรเลยนี่อันนี้มีรากทำรักห่างนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้เทคนิคจุ๊บรักห่างจากที่มีรากเดียวรักห่างโอเคเดี๋ยวผมพาชัวร์นะครับอันนี้เป็นชุดของวันที่15เนาะแล้วก็ต้นผมนะทุกคลิปต้องมีต้นนี้เป็นออริจินอลละเอาละอันนี้ก็เป็นชุดที่จองวันที่1แล้วก็ลูกค้าบางคนรอไม่ไหวแล้วเอาไปแล้วเรียบร้อยก็เอาให้ดูนะครับแดงแล้วนะครับสีจัดจ้านไหมล่ะนี่ส่วนอันนี้รุ่นเขียวนะแต่ด่างต้องรุ่นแดงนี่แหละแต่ว่ามันด่างอันนี้ด่างแล้วของหมายเลขที่ออกคนที่8อันนี้คนที่90โอเคต้นที่2นะครับต้นที่2
หลอดหมายแทงแล้วนะครับหลอดรุ่นก่อนขอบมาแล้วอันนี้ชัดแล้วนาทีโอเคแต่ว่าอันนี้ไวมากตอนนี้ตอนนี้เขียวต้องแทนไม้ให้ชุดนี้จะเป็นชุดวันที่1ที่เข้าจองกันนะครับส่วนวันที่10นี้นัดชำระเงินเต็มนะครับถ้าไม่ชำระเงินเต็มเราผู้ขายจะขอคืนเงินจองให้แล้วก็เอาต้นมาขายที่ 18,000 บาทครับผมเพราะว่าออกแดงแล้วแล้วก็ต้นแข็งแรงแล้วด้วยไม่ได้พูดเล่นนะครับหลักส่วนใหญ่ก็คือจะเลื่อนการจ่ายไม้ใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่เลื่อนการจ่ายไม้แต่ถ้าใครเลื่อนการจ่ายเงินนะครับผมจะคิดตังค์นะครับรอเล่นครับหยอกหยอกนี้มาเข้าเรื่องกันครับก็เหมือนเดิมเป็นชุดที่ให้เลือกวันที่1นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยคือหลังจากเลือกไม้แล้วทุกคนจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างนะครับแล้วพอเลยกำหนดตรงนี้ผมก็ขอคืนมาจำนะครับเข้าใจเนาะพอฟังรู้เรื่องไหมผมเองก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะสมมติว่าเลือกต้นเสร็จแล้วเราจ่ายเต็มแล้วผมก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับประมาณนี้วนไปวนมาพวกนี้คือต้นที่จ่ายเต็มแล้วก็ไม่มีค่าเลี้ยงนะครับราคาเท่ากันนะครับตอนนี้ราคาไปไกลแล้วนะเราก็ยิงต้นนี้ด้วยพายุกระหน่ำแน่นอนดูใบเขาสิคือจากต้นที่ออกแนวจะไม่รอดจะพิการแต่ว่าพอได้กลับมานะ42โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยว